วันนี้อยู่ในงานเปิดตัวของ Canon EOS R8 แล้วก็ R50 ฮะกล้อง2ตัวใหม่ล่าสุดจาก Canon นะบอกเลยว่าอยู่ในมือผมฮะคือ R50 นะมันเล็กและเบามากฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศงานนะรวมถึงวันนี้ฮะเซเลบหรือว่าแขกรับเชิญต่างๆในงานเยอะแยะมากมายฮะผมจะไปสัมภาษณ์ว่าเขาชอบอะไรในกล้อง2ตัวนี้กันครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ป๊อปนะฮะพี่ป๊อปแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมป๊อปนะครับจากร้านโฟโตบัคเชียงใหม่นะครับผมถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยากจะซื้อกล้องนะครับก็แวะเข้ามาที่ร้านได้นะครับหรือว่าคนต่างจังหวัดแบบว่าไปเที่ยวเชียงใหม่ก็แวะเข้ามาหาได้ครับผมต้องไปเลยฮะร้านนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดมากของแบบแรร์ไอเทมเพียบเลยครับผมเราเคลมได้ไหมว่าเราใหญ่สุดในเชียงใหม่แล้วโอ้อย่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราก็ถือว่าโอเคระดับนึงในเชียงใหม่วันนี้มา R8 R50 ถูกไหมชอบอะไรในตัว2ตัวนี้บ้างฮะคิดว่าน่าจะขายดีไหมสำหรับพี่ป๊อปก็ถือว่ามันเป็นกล้องสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะมันเป็นตัวเล็กๆเบาๆเนาะก็ชอบความที่เขาทำมาเพื่อให้กับคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วราคาอะไรอย่างนี้เป็นยังไงโอ้ราคานี่เด็ดเลยดีเลยนะดีเลยแล้วก็จองก่อนมีของแถมด้วยเดี๋ยวไปดูในตัวเต็มแล้วกันว่ามีอะไรแถมกันบ้างฮะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อปด้วยครับตอนนี้ฮะอยู่กับอีกท่านหนึ่งพี่ก้างนั่นเองอันนี้คุณหน้าคุณตาดีออกช่องโฟโตบายหลายรอบแล้วครับพี่ก้างแนะนำช่องนิดนึงฝากช่องนิดนึงได้ครับก่อนอื่นขอค่าตัวก่อนเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวดิช่องปล่อยครับอ๋อช่องก็คือใน YouTube ก็คือช่องก้างนะครับ KANGG ครับดื้อๆอย่างนี้เลยไม่มีตามด้วยภาษาไทยไม่มีเป็นชื่อเราไปเลยเป็นชื่อเราไปเลยโอเคหาให้เจอแล้วกันน่าจะดิสเพย์น่าจะเป็นรูปพี่นี่แหละครับวันนี้ก็อยู่ในงานเปิดตัวอย่างที่เรารู้กันดีชอบอะไรในกล้องของตัวนี้บ้างจริงๆอ่ะตอนมาก่อนมาเราเห็นรูปเห็นอะไรเนาะเราก็คาดหวังเฮ้ยบอดี้มันน่าจะเล็กแหละแต่คือพอมาเห็นในจริงเนี่ยอันดับแรกเลยคือบอดี้เล็กมากโดยเฉพาะตัวของ R50 เล็กเบาเลยอ่ะเบาจนเราเอามือเดียวแบบกำไปเนี่ยแทบจะแบบมิดกล้องบางตัวเรารู้อยู่แล้วว่ามันเบาอ่ะแต่ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันคงเล็กคงเบาแหละฟีลลิ่งมันดีถ้าเราคิดว่าถ้าใครที่ใช้หรือแบบเคยจับตัว M50 มาก่อนใช่ๆพอมาเจอ R50 เนี่ยคือใช่เลยมันคือการต่อยอดตรงนี้เลยตรงนั้นแล้วก็ตระกูล M เค้าก็น่าจะนิ่งไปแล้วล่ะมาตรงนี้เต็มๆละส่วน R8 เนี่ยเราชอบในแง่ว่ามันมาครบมันให้ฟังก์ชันให้อะไรมาครบแต่ที่สำคัญเป็นฟูลเฟรมด้วยนะแล้วก็ที่ตอนที่พรีเซนต์เนาะเราก็จะเห็นว่าทาง Canon ก็ให้พวกลักษณะที่เป็น AI อ่ะเข้ามาเพิ่มซึ่งตรงนี้มันช่วยได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างเช่นแบบไอ้โฟกัสบรีทติ้งหรือแบบตัวของที่เป็นแบบจังหวะเราออกมาจากกล้องแล้วเข้ามาอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันทำให้ภาพสมูทขึ้นมากใช่ตอนถ่ายวิดีโอแล้วก็มันดูเหมือนเป็นฟังก์ชันธรรมดาแต่ว่าคนถ่ายอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยสบายแล้วเราสบายแล้วเราอะไรอย่างงี้กันเราว่าอีกนิดนึงน่ะเราไม่ต้องคิดอะไรเองแล้วเรากดสตาร์ทไปแล้วให้กล้องมันคำนวณเองทําไปเลยใช่แล้วก็ถือว่าตอนนี้เหมือนตั้งแต่ R6 Mark II มาไอ้ฟังก์ชันพวกนี้ก็จะใส่มาทุกตัวหมดแล้วใช่ตอนจริงๆตอนได้ลอง R6 Mark II ก็ชอบมานะแล้วที่ชอบก็คือแบบเรื่องแบบที่เขาใส่มาเรื่องโฟกัสเรื่องเนี่ยพอมันอยู่ใน R8 ด้วยเนี่ยก็โอเคมากรู้สึกว่าแล้วราคา R8 มันลงมาโอเคแหละว่ามันไม่มีการสั่นตัวของในตัวเนาะแต่ทีนี้มันมีตัวของ Digital IS เข้ามาอันนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันแบบต้องลองมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าปกติ Digital IS ของ Canon เขาซ้อมค่อนข้างน้อยอยู่แล้วจริงๆในที่เราเคยลอง Digital IS เนี่ยก็คือใน R7 ใน R10 อะไรพวกเนี้ยตอนนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าอย่างใน R10 อ่ะเอาจริง Digital IS มันก็เอาอยู่ตอนที่แบบเดินถือถ่าย Vlog นะขอแค่ว่าขอเลนส์กว้างนิดนึงตรงนั้นแค่นั้นเองโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ก้างมากครับขอบคุณครับแต่ถามว่าแบบชอบอะไรในตัว R50 หรือว่าวันนี้เรามาโฟกัสตัวไหนอะไรเงี้ยชอบฟังก์ชันไหนที่จะเข้ากับเพจเราได้อะไรอย่างงี้ไม่มีสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเห็นมีเอาของโฟโตไฟล์ไปรีวิวด้วยสมัยฟูจิดีกว่าซื้อเอ็กซ์ที่ร้านพนักงานบอกชื่อพนักงานได้ไหม
จำไม่ได้พี่โบแต่พี่โบออกไปแล้วใช่พี่โบออกไปแล้วเก่ามากจริงแล้วก็มีรีวิวด้วยใช่ไหมเอาแคลมไปอะไรอย่างนี้เพิ่งเริ่มทำหลังจากมีลูกค่ะเพิ่งเริ่มแบบอยากเปิดเพจถ่ายลูกเล่นเพจอะไรเพจอะไรเอ่ยแม่ถ่ายลูกเล่นค่ะแม่ถ่ายลูกเล่นแต่หลักๆจะเบสออนเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นหลักอดิศาคีค่ะชาวโฟโต้ไฟล์ไปถาโถมกันได้นะฮะแอดมินสวยมากนะฮะวันนี้อยู่ในงาน R50 แล้วก็ R8 ใช่ไหมเรามาโฟกัสตัวไหนเป็นพิเศษที่เข้ากับงานของเรากันบ้างจริงๆจริงๆถ้าไม่มีเลยตัวที่ยังไม่มีก็คือตัวเล็กๆแบบเดินบล็อกเล่นๆนะ R50 ก็น่าสนใจใช่เพราะว่ากล้องตัวใหญ่มีแล้วมีใช้อยู่แล้วนี่จะย้ายจากฟูจิมาเลยเหรอปัจจุบันใช้โซนี่ค่ะไม่ใช่โอ้โหจะย้ายจากโซนี่มาแล้วเอาแล้วไม่เอาแล้วยังยังนะยังนะเดี๋ยวหนูจองได้เลยนะใบจองอยู่ข้างหลังนะพูดไปเลยนะโฟโต้ไฟล์นะมีบางท่านไหนก็คือส่วนใหญ่ก็คือขนาดและน้ำหนักแหละใช่ใช่น้ำหนักดีค่ะน้ำหนักดีมากแล้วก็มันเป็นฟูลทัชสกรีนเนาะมัน access ง่ายสำหรับผู้หญิงที่แบบใช้งานกดไดออลฟังก์ชันไม่ค่อยเก่งเนี่ยจิ้มจิ้มจิ้มเอาได้เลยก็สะดวกดีค่ะปุ่มวงแหวนไม่นิดใช่เน้นแบบแถบแถบขยายขยายสำหรับคนที่ไม่เป็นเนาะซึ่งจริงๆแล้วทุกตัวกล้องมันคัสตอมได้หมดครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่เราน่าจะเอาไปใช้ได้แหละแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยใช่น่าจะสะดวกขึ้นเวลาแบบต้อง access อะไรที่มันไวๆก็จิ้มๆเอาเลยเนาะโอเคอันนั้นก็เป็นจุดที่คุณปานชอบวันนี้ขอบคุณคุณปานด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กับอีกท่านหนึ่งในงานเปิดตัวนะแนะนำตัวหน่อยครับน้องครับเฟนเดอร์นะคะมาจากช่อง Fender Photo ค่ะอันนี้ก็เป็นลูกค้าโฟโต้ไฟล์อีกท่านนึงใช่โฟโต้ไฟล์บางนาค่ะล้างฟรีตลอดซื้อใครซื้อใครพูดชื่อกับซื้อกับพี่วัดค่ะทำไมไม่ซื้อกับคุณหลิมครับเขาบอกว่าจริงๆต้องเปลี่ยนซื้อคุณหลิมนะถูกกว่านิดนึงถูกกว่านิดนึงไปขอส่วนลดกันได้คือปกติเราถ่ายเกี่ยวกับโพสเทสอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ทุกอย่างเลยค่ะถ้าพูดถึงโพสเทสก็ต้องแคนนอนแหละใช่ถ้าสกินดีก็เริ่มจากแคนนอนนะซื้อแคนนอนของดีจากที่นี่นะคะร้านนี้ตอนนั้น1635ก็ซื้อจากที่นี่พูดคําว่าสกินดีก็คือพวกสีผิวใช่ผิวดีคือผู้หญิงก็ต้องชอบความเป็นแคนนอนเนาะผิวดีโดยไม่ต้องใช้เครื่องสําอางใช่เมื่อกี้ก็ลองแล้วเมื่อกี้ลองตัวไหนนะตัว R8 R8 R50R8 เมื่อกี้ลอง R8 มายังไม่ได้ลองไปลองจับ R50 ค่ะเขาที่ลอง R8 อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมชอบเลยจับแล้วรู้สึกว่ามันเบามือถนัดมือแล้วก็ได้ลองกับเลนทุกช่วงที่ชอบสุดก็ชอบช่วง16หันมาปุ๊บแบบเราวอล์กด้วยวอล์กไปด้วยใช่ผมอ่ะวอล์กไปด้วยวอล์กไปด้วยถ่ายคนด้วยเป็นทั้งภาพว่าวอล์กเราต้องเรานึกว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอาจจะใช้แบบว่าR50 เบาๆก็ที่เจอก็น่าจะ70-200พร้อมกล้องใหญ่ๆนะคะDSLR เดี๋ยวนี้ผู้หญิงโหดมากนะฮะใช่ค่ะเราเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วก็ที่จับ R8 นี่ชอบพอพี่หันมาวอล์กปุ๊บเนี่ยระยะการวอล์กอะไรเงี้ยการสั่นของเขาค่อนข้างดีเลยค่ะก็เลยชอบแล้วก็ผิวดีคือสวยแล้วก็จบแล้ววันนี้ขอบคุณด้วยครับผมดีค่ะแน่นอนผมอยู่กับพี่ก๊อฟนะฮะเพจก๊อฟมาเยือนแน่นอนเป็นแฟนคลับอยู่แล้วต้องให้พี่ก๊อฟสอนไทยหญิงอยู่แล้วแต่วันนี้มาร่วมงานใช่ไหมเราสนใจอะไรในงานวันนี้ฮะอ๋ออยากมาดูว่าแบบเทคโนโลยีตอนนี้พัฒนาไปยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยเข้าใจคนมากขึ้นเหมือนกันพวกเรื่องบิตติ้งเล็กๆน้อยๆหรือว่าไอ้โปรดักต์ที่มันโชว์ขึ้นมาได้เลยโดยไม่ต้องมารีโฟกัสคือแต่ก่อนเวลาเราถ่ายโปรดักต์อย่างนี้ทำไมว่าเราอย่างเงี้ยกล้องใช่ป่ะเราโชว์กล้องปึ๊บมันจะไม่โฟกัสมือเราใช่ๆจนกว่าเราจะปิดตาเราก่อนเอามือแบบบล็อกไม่ให้มันรู้ว่ามันเป็นหน้าเราบังตาได้แต่นี้มันก็คือธรรมชาติขึ้นเลยยายก็โชว์ปึ๊บใกล้ได้เนี่ยรู้สึกว่าการทำงานของเรามันง่ายขึ้นชอบเลยตอนนี้มีหลายอย่างนะที่ชอบพยายามนึกก่อนจำชื่อเป๊ะๆมันไม่ได้เท่าไหร่ฟังก์ชันมันเยอะมากไอ้ที่แบบเดินออกแล้วมันใช่ใช่อันนั้นผมก็ได้ใช้แน่ๆมันต้องเดินเข้าเดินออกนะนั่นก็ใช้แล้วก็มีอะไรสักอย่างนึงดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์ได้ใช้ไหมคูณไหมคูณดิจิตอลเทเลคอนเวอร์เตอร์อะผมอยากลองเองก่อนถึงจะแบบเลคอมเมนต์ได้ว่ามันยังไงวะเพราะว่าจริงๆเซนเซอร์ไซส์ของมันก็อาจจะต้องขนาดมันใช้แค่น้อยลงไงผมก็ไม่รู้ว่าพิกเซลที่เยอะขึ้นมันเจนมาจากเม็ดพิกเซลที่น้อยลงหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ต้องแบบไปขอลองก่อนได้ก็คือมันซูมเข้าไปแบบ2เท่า4เท่าเลยแต่ว่าพิกเซลเท่าเดิม24เท่าเดิมเลยตามหลักการแล้วมันอาจต้องเสียอะไรบางอย่างใช่อาจต้องเสียแสงหรือเสียอะไรอย่างเดี๋ยวไปลองดูต้องขอลองก่อนทั้งดิจิตอลวิดีโอด้วยก็ซูมได้แบบ 10x อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเนียนฟื้นไปเลยมีดีกว่าไม่มีแน่นอนใช่การที่มันมีดีกว่าไม่มีแน่นอนต้องได้ใช้แหละใช่ใช่แน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยสวัสดีครับ
เดี๋ยวจะถ่ายแล้วเดี๋ยวยังไม่รู้เลยนี่แหละคุยกันคุยไปเรื่อยๆแน่นอนฮะอีกคนนึงที่ต้องสัมภาษณ์เลยพี่ป่วยเทคเอ็กไซด์นั่นเองนะเจ้าประจําเราพี่ป่วยวันนี้ตัวไหนเด็ดก็จริงๆอ่ะชอบทั้ง2ตัวเลยนะแต่ว่าชอบไอตัวเล็กเพราะว่าความง่ายของมันคือ Canon เนี่ยมันตอบโจทย์ user เลยอ่ะก็คือเรื่องของความง่ายในการใช้งานเนี่ยคือเราเห็นเราอยากได้เลยคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วชอบเลยอย่างงานวิดีโอของเค้าเนี่ยทั้งเรื่องของ 4K ทั้งเรื่องแบบเฮ้ยมีแบบว่าเหมือนกับเค้าเรียกนะทํา aspect ratio ให้ว่าเอ้ยสมมุติจะถ่าย TikTok เงี้ยเป็น 16:9 ได้แบบแนวตั้งพวกเนี้ยดีชอบเลยคือต่อไปคือเค้าก็มาถามเรานี่แหละว่าชอบอะไรชอบอะไรแล้วเค้าก็เติมไปเรื่อยใช่จนตอนนี้มาถามว่าอยากให้เพิ่มอะไรก็คิดไม่ออกนะเพราะว่าใส่มาเต็มไปหมดแล้วอ่ะจริงแล้วอย่าง R8 นะมันเล็กเบาไงเป็นฟูลเฟรมที่เล็กเบาเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมตอบโจทย์คนแบบครีเอเตอร์ขึ้นกิมบอลเงี้ยใครใหญ่ได้กล้องหนักไม่ได้คนไม่เคยจับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันฟูลเฟรมมันคงโปรมันคงใหญ่แหละหนักแหละจนกว่าจะได้จับนะฮะมาจับได้ที่นาลานหัวรถไฟโอเคลองดูครับครับขอบคุณพี่ป่วยด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะนันนะคะตื่นเต้นมากปกติดูบ่อยมากโอ้ขอบคุณมากแกงยูวีเขาเอาวันนี้เราคุยถึงอีเวนต์ดีกว่าครับมาทําอะไรเอ่ยวันนี้เป็นเหมือนพรีเซนเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะวันนี้นัทก็ได้รับเกียรตินะคะให้ร่วมถ่ายโฆษณาเปิดตัวกล้องใหม่นะคะกับรุ่น R50 ค่ะใช่เราไปเน้นตรง R50 แบบว่าใช่ตอนนั้นก็จะเป็นแบบเป็นตัวแทนสําหรับคนที่อยากจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบสายบิวตี้ถ่ายเองบล็อกไลฟ์สไตล์ง่ายๆด้วยกล้องอย่าง R50 ค่ะแล้วมีฟังก์ชันไหนที่แบบเฮ้ยมันใช้กับงานเราได้แบบว่าโหสบายสะดวกมากอะไรแบบนี้ที่แบบเห็นชัดๆแล้วนะชอบมากคือการที่โฟกัสเนี่ยปรับเร็วมากโดยที่ไม่ต้องบังหน้าเวลาเรายกใช่เพราะหลายครั้งที่แบบว่าเวลานัดยก product ขึ้นมาเพื่อจะรีวิวอะค่ะอาจจะต้องแบบบังหน้าแล้วพวกนี้มันแบบมันก็ยังไม่หลุดโฟกัสที่หน้าเราสักทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เกิดปัญหาในการถ่ายทําแต่ว่าอันเนี้ยเร็วมากที่จะแบบเอ้ยโฟกัสของโฟกัสหน้าแบบเนี้ยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอยู่กับพี่ป๊อก Canon นั่นเองฮะคนนี้ไม่สัมภาษณ์ไม่ได้เลยครับนะผมไปดักพี่อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงละกว่าจะได้ตัวมานะฮะคิวยาวมากจริงวันนี้อยู่ในงานเปิดตัว US R8 แล้วก็ R50 ถูกมั้ยใช่พี่ป๊อกขอฟังก์ชันเด็ดๆนิดนึงว่าอะไรบ้างแต่สําหรับผมนะผมขอพูดนิดนึงก่อนว่า R8 เนี่ยผมชอบมากในเรื่องของฟิกเกอร์ที่มันเป็นออโต้แล้วตอนเนี้ยอันนี้คือมีผลดีโดยตรงกับชีวิตมากจริงนอกจากนั้นนะพี่ป๊อกมีอะไรอีกขอนิดนึงครับคือถ้าสรุปก่อนจะมาพูดถึง R50 ท่านิยามของ R8 เนี่ยก็คือ R6 Mark II ในร่าง RP เป็นอย่างนั้นเลยฟังก์ชัน R6 อ่ะตั้งแต่ผมบอกไปแล้วว่าตั้งแต่ R6 Mark II มาเหมือนมาตรฐานมันเซตใหม่เลยถูกต้องอะไรหลายๆอย่างนี้แบบเทพตามไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็เอาฟังก์ชันและฟีเจอร์นั้นมาอยู่ในร่าง RP เพราะฉะนั้น Canon ก็จะมีไลน์อัพที่เป็น RP แบบ beginner เลยแล้วก็เป็น RP ทรง RP แต่มีฟีเจอร์และออโต้โฟกัสในยุคทันสมัยของ Canon ในปี2023เนี่ยก็เป็นกลุ่ม R8 นี่แหละก็คือ R8 นี่แหละฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่มาพร้อมกันก็คือ Canon มองว่าถ้า user R8 เนี่ยจะใช้งานภาพนิ่ง24ล้านไม่น้อยเพียงพอมีโฟกัส stacking ให้มีฟังก์ชันทุกอย่างเหมือน R6 Mark II เลยใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยไฮแอนติฟิกเกอร์ที่โฟกัสแล้วก็ดีเทคแสงแล้วก็เลือกความถี่มาให้เนี่ยไว้ไปถ่ายอีเวนต์มันเป็นฟังก์ชันโปรมากนะอันเนี้ยมาอยู่ใน R8 ด้วยปกติเราคิดว่าจะอยู่แค่ R3 R6 Mark II ให้มาก็ว้าวแล้วให้มาถึง R8 ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่ Canon เหมือนบอกว่าชวนคนมาลดแลกแถมกันไปมาใช้กล้องมิเรอร์เลสฟูลเฟรมด้วยนะในยุคปี2023ในราคาที่ไม่ได้แพงมากใช่ๆแล้ว R50R50 เนี่ยไฮไลท์ฟีเจอร์เลยนะคือนอกจากเรื่องการถ่ายภาพที่เป็น AI ระบบออโต้โฟกัส AI ยกขึ้นมาจะเป็นคนน้องหมาน้องแมวตอนนี้รู้หมดรู้เลยไม่ต้องเรียกว่ารุ่นเล็กสุดน้องเล็กสุดตอนนี้ก็ใส่มาหมดอ่ะถูกต้องไม่มีกั๊กให้มาเต็มไม่มีกั๊กมาเต็มก็เสื้อยืดเปล่าๆไม่มีกั๊กใส่มาอันนี้ก็มีแล้วออกแล้วอีกเรื่องนึงของ R50 ก็คือว่าในฝั่งภาพนิ่งเนี่ยเขาให้12เฟรมหมายความว่าเดี๋ยวนี้
เมื่อก่อนอะเนาะ12เฟรมเนี่ยเมื่อก่อนย้อนไปเนี่ยต้อง 7D แล้วคนที่เกิดในยุคนี้แล้วบอกว่า12เฟรมไม่เหรอใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปเริ่มต้นมันไม่เองคุณกดเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะเป็นร้อยนะถูกต้องแล้วมานั่งลบกันง่วงเลยนะใช่12เฟรมแมคานิกนะ15เฟรมอิเล็กทรอนิกส์โอเคมันไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้ฉวยจังหวะโอกาสโมเมนต์ได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ได้หมดเลยพี่กล้องตัวแรกๆผม3เฟรมเปอร์เซคผมว่าดีใจแล้วไอเนี่ยได้แล้วนี่ในฝั่งภาพนิ่งนะใช่ๆมีเทเลคอนเวอร์เตอร์ให้อีกเพราะฉะนั้นซื้อเลนส์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคูณ4เข้าไปจบเลยและเลนส์160กว่าบาทพับ160ปึ๊บเหลือนิดเดียวถูกต้องโอ้โหเนี่ยกดคูณ2คูณ4ที่45คูณไป4เรียกว่าเป็นชุดแฮปปี้มิลเลยถูกต้องแล้วก็ไปคูณเอา160มิลลิเมตรพิกเซลไม่ลดด้วยไม่ลดด้วย24ล้านหลายคนก็อยากลองแล้วฟังก์ชันนี้หลายคนมาลองกันใหญ่เลยเฮ้ยมันทำไมไม่ลดแล้วมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือมาร์ทในความเป็นคนที่ใช้งานกล้องอ่ะซื้อเลนส์มาเปลี่ยนแล้วใช้งานน่ะมันดีมันเดอะเบสอยู่แล้วแต่ถ้าแบบมันเสียเงินกับสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้ก็ใช้ฟังก์ชันนี้มีไว้ดีกว่าไม่มีถูกต้องถูกต้องอันนี้คำนี้วันนี้พูดสัมภาษณ์มีแต่คนพูดคำนี้มีไว้ก่อนให้มาเถอะให้มาก่อนใช้ไม่ใช้เนี่ยยูเซอร์เป็นคนเลือกเองใช่แล้วครับ Canon มีหน้าที่แค่นำเสนออีกเรื่องนึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวนี้ต้องมีฟังก์ชัน AF Close Up Demo หมายความว่าวันนี้นำเสนอสินค้าเนี่ยไม่ต้องบังหน้าแล้วนะเขาก็จะโฟกัสวัตถุอย่างนี้แล้วเอามือด้วยปุ๊บอย่างนี้ตอนนี้ก็เอาวัตถุใกล้สุดขึ้นปุ๊บปั๊บโฟกัสเมื่อกี้พี่บอกก็ตาโชว์ไปแล้วด้วยว้าวไหมว้าวเห็นไหมด้วยแล้วมันเป็นเลนส์ตัวนี้ด้วยนะดื้อๆเลยเลนส์ที่อยู่บนสเตจไม่ต้องมีดอกจันไม่แล้วต้องเลนส์ 85,000 ไม่นี่เลนส์18 45ที่อยู่บนสเตจดื้อๆเลนส์คิดนี่แหละถูกต้องยังสามารถเรพรีเซนต์ถึงสินค้าได้อย่างชัดเจนผมเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ในห้องเห็นซีนนั้นทุกคนเข้าใจครับว่ามันทำหน้าที่ยังไงมันดีไปกว่านั้นคือมันไม่จำเป็นต้องต่อ USB-Cแล้วถึงจะทำได้เหมือน R8 กับ R6 Mark II อันนั้นจะมีเงื่อนไขนิดนึงถูกต้องแต่อันเนี้ยโหมดเปลี่ยนให้เป็นโหมดวิดีโอปั๊บฟังก์ชันนั้นมันจะขึ้นที่หน้าจอเลือกเลยใช้ได้เลยยกเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่มั่นใจที่จะพูดไลฟ์สดคุณก็สามารถตั้งกล้องเรคคอร์ดแล้วก็ทำแบบเนี้ยแล้วตัดต่อเสร็จแล้วค่อยอัปโหลดเพื่อนำเสนอสินค้าก็ได้นั่นคือข้อมูลนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกด้วยครับยินดีมากเลยครับยังไงติดตามช่องของ Photofy นะครับเฮ้ยดูยอดหัวช่วยกันทำมาหากินดีมั้ยอ่ะเยี่ยมฮะ และนี่คืองานเปิดตัว Canon EOS R8 แล้วก็ R50 ของเขาฮะกล้องตัวใหม่2ตัวของ Canon นะมาแล้วฮะเร็วๆนี้ฮะวันนี้ผมก็พยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์พวกเซเลบนะแขกรับเชิญต่างๆนะว่าเขาชอบอะไรในกล้อง2ตัวนี้ครับผมแล้วก็ใครที่ชอบนะงานแบบนี้ฮะหรือว่าติดตามช่อง Photofy อยู่ฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยฮะผมและทีมงานจะมีกำลังใจทำเป็นอย่างยิ่งฮะและถึงเวลาแล้วครับที่คุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ